คุณผู้ชมลองไปเทียบดูในตอนที่10เหมือนกันตอนที่โชเขากลับไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวอะแล้วก็หยกกับป๋องไหมเขาคุยกันคือป๋องพยายามห้ามหยกไม่ให้เข้าไปบอกให้โชเขาอยู่คนเดียวก่อนแต่แล้วตัวหยกเขาก็ถามว่าป๋องมันเป็นอะไรมันคอยห้ามตลอดเลยชอบฉันเหรอป๋องบอกใช่แล้วดนตรีเนี้ยมันก็ขึ้นมาดีลองเทียบดูมันเป็นเสียงดนตรีเดียวกันกับตอนที่ผู้กองอินกับกล้าเขาอยู่ด้วยกันแล้วแบบประมาณว่าจะทำอะไรอะกลัวเหรอเนี่ยมันก็มีดนตรีนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นความตั้งใจของช่องวัน31หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมแต่ว่าไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจถ้าเกิดตั้งใจดินก็รู้สึกว่าดินสัมผัสได้กับสิ่งที่ส่งมาหรือว่ามันอาจจะเกิดขึ้นเองก็ได้นั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมรู้สึกยังไงก็มาแสดงความคิดเห็นคุยกันนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเลยมันเกิด #ingla ขึ้นมานะครับใน Twitter นี่ก็มีการพูดถึงคู่นี้กันอย่างเยอะเลยเราอาจจะเห็นเองก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นความตั้งใจก็ได้นะครับคุณผู้ชมแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับส่วนตัวดินมองว่ามันเป็นความน่ารักจริงๆคือในความตึงเครียดในความจริงจังอ่ะของความเป็นตำรวจเป็นผู้กองอินกับกล้ามันไม่น่าจะมีจุดนี้เกิดขึ้นมาได้แต่ว่าพอมันเกิดขึ้นมาเฮ้ยมันน่ารักซึ่งเราคงเห็นไม่บ่อยครับแต่สิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วฉะนั้นก็เอาใจช่วยและติดตามไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมว่าสุดท้ายแล้วกล้าเนี่ยจะเป็นยังไงเขาจะรอดไหมส่วนผู้กองอินอันนี้ก็ส่งกำลังใจให้หนักๆเลยเพราะว่าในเรื่องนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นความหวังของหมู่บ้านเป็นตำรวจที่ดีเป็นตำรวจน้ำดีเป็นคนที่ซื่อสัตย์แล้วก็ไม่เลือกปฏิบัติแม้ว่าคนที่ผิดนั้นจะเป็นอาของตัวเองก็ตามเอาใจช่วยในการรื้อคดีแล้วก็เอาคนผิดที่เหลือมาลงโทษให้ได้ครับคุณผู้ชมมาดูกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าในเรื่องนี้มันบิดเบี้ยวมาตั้งแต่ต้นเรื่องยันปัจจุบันผู้กองอินพยายามที่จะทำอย่างเต็มที่แล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันนะเดี๋ยวมารอติดตามกันว่าในละครเขาจะมีการเล่ายังไงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในชีวิตจริงมีตำรวจแบบผู้กองอินเยอะๆบ้านนี้เมืองนี้สังคมนี้ก็คงจะยิ่งดีเลยนะครับคุณผู้ชมติดตามไปด้วยกันนะครับกับพิษรักรอยอดีต2ตอนสุดท้ายนะครับดินชวนดูสดในคืนวันจันทร์อังคารที่จะถึงนี้เวลา20:30ทางช่องวัน31นะครับและดูย้อนหลังทุกตอนได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ iQIYI นะครับเว็บไซต์ก็เป็น iq.com แอปพลิเคชันก็ iqiyi นะครับดูได้แบบเต็มๆเลยนะครับคุณผู้ชมดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยและโชคดีวันนี้ดินไปแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ